ลำดับที่3แม้ช้างยังเลี้ยงมารดาพระพุทธภาษิตธนปาลโกนามะกุญชโรกตุกขออภัยกตุกกับปะเพดโนดุนิวาระโยพุทโธกะบลังปุญชติสุมรตินาคะวะนสะกุญชโรแปลความว่าช้างชื่อธนปาลกะตกมันห้ามได้ยากถูกตกปลอกไปแล้วไม่ยอมกินอาหารระลึกถึงแต่ป่าอันเป็นที่อยู่ของช้างในวงเล็บนาควันอธิบายความพระคาถานี้ไม่มีเนื้อธรรมที่จะอธิบายเพราะเป็นข้อความในชาดกคือมาตุโปสกะนาคชาดกวงเล็บเปิดวงเล็บเปิดชาดกเรื่องช้างผู้เลี้ยงมารดาวงเล็บปิดข้อความกล่าวถึงเรื่องช้างธนปาลกะผู้ห่างจากมารดาและไม่ยอมกินอาหารระลึกถึงแต่นาควันเพราะฉะนั้นจะขอนำเรื่องในมาตุโปสกะนาคชาดกนั้นมาเล่าแทนการอธิบายเนื้อธรรมมาตุโปสกะนาคชาดกในอดีตการพระโพธิสัตว์เป็นพญาช้างเผือกปลอดเลี้ยงมารดาอยู่ในป่าหิมพานต์ต่อมาได้ทิ้งโขลงพามารดาไปอยู่ที่เชิงเขาจันโทรณะให้มารดาอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ใกล้สระบัวคราวนั้นมีพรานชาวกรุงพาราณสีคนหนึ่งหลงทางอยู่7วันร้องไห้คร่ำครวญมาถึงพระโพธิสัตว์พญาช้างมีความเอ็นดูจึงให้นั่งบนหลังแล้วพาไปส่งถึงถิ่นของมนุษย์พรานนั้นใจชั่วเมื่อถึงกรุงพาราณสีก็กราบทูลพระราชาด้วยหวังสินจ้างรางวัลพอดีช้างมงคลของพระราชาล้มลงในระยะนั้นพระราชาจึงสั่งควานช้างไปกับพรานให้ไปนำพระโพธิสัตว์มาและนำมาพักไว้ในโรงช้างทรงถือของกินมีรสเลิศต่างๆไปให้แต่พระโพธิสัตว์ไม่ยอมบริโภคเลยเพราะใจจดจ่ออยู่ที่มารดาเมื่อพระราชาตรัสถามจึงทูลความจริงว่าตนเลี้ยงมารดาผู้ตาบอดอยู่เมื่อไม่มีตนแล้วมารดาจักลำบากวันนั้นเป็นวันที่7แล้วที่มารดาไม่ได้อาหารตนเองไม่ต้องการอิสริยยศหรืออะไรทั้งหมดต้องการเลี้ยงมารดาเท่านั้นพระราชาทรงทราบแล้วรับสั่งให้ปล่อยพญาช้างไปทรงพอพระทัยในคุณธรรมของช้างจึงรับสั่งให้สร้างหมู่บ้านใกล้ที่อยู่พระโพธิสัตว์แล้วให้คนนำอาหารไปบำรุงพญาช้างและมารดาเสมอต่อมาเมื่อพระโพธิสัตว์ล้มลงรับสั่งให้สร้างอนุสาวรีย์ทำด้วยศิลาเท่าตัวพระโพธิสัตว์ชาวเมืองได้ประชุมกันฉลองช้างทุกปีบุคคลผู้มีปัญญาปรารถนาความพ้นทุกข์มองเห็นประโยชน์อยู่พึงเลี้ยงพรหมคือมารดาบิดาอันถือว่าเป็นกิจสูงสุดในการทุกเมื่อเหมือนพระโพธิสัตว์ทั้งหลายมาตุโปสกะนาคชาดกนี้พระศาสดาทรงแสดงเพราะปรารภบุตรของพราหมณ์เท่าคนหนึ่งขณะประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องบุตรของพราหมณ์เท่าพราหมณ์คนหนึ่งในเมืองสาวัตถีมีสมบัติประมาณ 800,000 มีบุตร4คนเมื่อบุตรแต่งงานได้แบ่งทรัพย์ให้คนละแสนต่อมาเมื่อพราหมณีผู้เป็นมารดาของบุตรเหล่านั้นสิ้นชีพลงพวกเขาปรึกษากันว่าหากบิดาของเรามีปัญญาน้อยเมื่อปัญญาน้อยของบิดามีลูกทรัพย์สมบัติของเราจะแตกแยกออกเป็นหลายส่วนพวกเราควรสงเคราะห์ปฏิบัติบำรุงท่านให้มีความสุขเมื่อปรึกษากันอย่างนี้แล้วพวกเราได้ปฏิบัติบำรุงบิดาด้วยปัจจัยมีอาหารเครื่องนุ่งห่มเป็นต้นอันประณีตวันหนึ่งเมื่อบิดาตื่นขึ้นจากการนอนหลับกลางวันพวกเขาได้ชวนกันนวดฟันมือและเท้าพรรณนาโทษของการครองทรัพย์สมบัติของคนชรานานาประการและวิงวอนว่าพวกผมจะปฏิบัติบำรุงคุณพ่ออย่างนี้ไปตลอดชีพไม่ให้คุณพ่อต้องลำบากขอคุณพ่อได้โปรดมอบทรัพย์ที่เหลืออยู่ให้พวกผมเถิดพราหมณ์ใจอ่อนเชื่อลูกจึงได้มอบทรัพย์ให้อีกคนละแสนแบ่งเครื่องอุปโภคบริโภคอื่นๆออกเป็น4ส่วนแบ่งให้ลูกไปเหลือไว้แต่เพียงเครื่องนุ่งห่มของตนบุตรคนแรกบำรุงพราหมณ์บิดาอยู่ได้เพียง 2-3 วันวันหนึ่งลูกสะพายของพราหมณ์ยืนอยู่ที่ซุ้มประตูพูดกับพราหมณ์ผู้นั้นผู้อาบน้ำเสร็จแล้วเดินมาว่าพ่อได้ให้ทรัพย์แก่บุตรคนหัวปีมากกว่าบุตรคนอื่นเป็นร้อยเป็นพันหรือพ่อให้ทรัพย์แก่ลูกทุกคนคนละ200,000เท่าๆกันไม่ใช่หรือแต
ทำไมจึงไม่รู้จักทางไปบ้านลูกคนอื่นบ้างพราหมณ์นั้นโกรธลูกสะพายมากบริพาทว่าอีหญิงถอยมึงจงฉิบหายเถิดดังนี้แล้วไปยังเรือนของบุตรคนอื่นๆแต่ก็ได้รับสิ่งที่ได้รับมาแล้วในเรือนของบุตรคนแรกเขาตัดสินใจบวชเป็นชีปะขาวเที่ยวภิกษาจารย์ลงเล็บขออาหารจากคนอื่นการเวลาล่วงไปเขาทรุดโทรมลงเพราะชรามีสรีระเศร้าหมองเพราะอาหารไม่พอและคุณภาพอาหารไม่ดีกินอยู่ลำบากวันหนึ่งภิกษาจารย์กลับมาแล้วทอดกายลงนอนณที่แห่งหนึ่งก้าวลงสู่ความหลับตื่นขึ้นแล้วนั่งมองดูตนผู้มีความกระวนกระวายอันระงับลงแล้วเพราะได้พักผ่อนคำนึงถึงที่พึ่งของตนมองไม่เห็นบุตรคนใดอันจะเป็นที่พึ่งได้เขาคิดถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าได้ยินว่าพระสมณะโคดมมีพระพักเบิกบานตรัสถ้อยคำไพเราะฉลาดในการต้อนรับถ้าเราเข้าไปหาพระสมณะโคดมคงจะได้รับการต้อนรับอย่างดีเป็นแน่เขาจัดแจงนุ่งห่มให้เรียบร้อยขึ้นหยิบภาชนะภิกษาถือไม้เท้าไปยังสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระศาสดาทรงปฏิสันถารกับพราหมณ์ว่าเหตุไรจึงดูเศร้าหมองไปเมื่อพราหมณ์ทูลเล่าเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบแล้วพระศาสดาจึงทรงประทานคาถาให้พราหมณ์ทรงกำชับว่าให้นำคาถานี้ไปกล่าวในที่ชุมนุมชนพราหมณ์เรียนคาถานั้นจากพระผู้มีพระภาคเมื่อบุตรและสะพายของเขาประดับประดาแล้วด้วยสรรพาลังการย่างเข้าสู่สภาลงเล็บที่ประชุมนั่งบนอาสนะอันมีค่ามากท่ามกลางพวกพราหมณ์ในวันประชุมพราหมณ์เขาตกลงใจว่าบัดนี้เป็นการของเราแล้วเข้าไปท่ามกลางสภาชูมือขึ้นแล้วขอโอกาสว่าท่านทั้งหลายข้าพเจ้าขอกล่าวอะไรสักอย่างหนึ่งท่านทั้งหลายจะฟังไหมว่ามาเถิดพราหมณ์พวกเราต้องการฟังที่ประชุมพราหมณ์กล่าวพราหมณ์ชราจึงกล่าวคาถาที่เรียนมาจากพระศาสดาว่าข้าพเจ้าเพลิดเพลินด้วยบุตรเหล่าใดปรารถนาความเจริญแก่บุตรเหล่าใดบุตรเหล่านั้นถูกพัญญายุยงแล้วลุกรานข้าพเจ้าเหมือนสุนัขลุกรานสุกรฉะนั้นบุตรเหล่านั้นเป็นอสัตตบุรุษเลวทรามเรียกข้าพเจ้าว่าพ่อความจริงพวกเขาคือรากสดหนุ่มและผีเสื้อยักษ์มาในร่างของบุตรทอดทิ้งข้าพเจ้าผู้แก่แล้วพ่อของบุตรทานเหล่านั้นแก่แล้วที่ขอทานเหมือนม้าแก่ใช้การไม่ได้ถูกเขาพรากจากอาหารไม้เท้าของข้าพเจ้ายังประเสริฐกว่าบุตรที่ไม่เชื่อฟังบุตรที่ไม่เชื่อฟังจะประเสริฐอะไรไม้เท้ากันโคดุก็ได้กันสุนัข ก็ได้เมื่อพลาดล้มลงคนแก่อย่างข้าพเจ้าก็อาศัยไม้เท้ายันลุกขึ้นได้ไม้เท้าจึงดีกว่าบุตรพานเช่นนั้นสมัยนั้นมนุษย์ทั้งหลายมีวัดลงเล็บธรรมเนียมอยู่อย่างหนึ่งว่าบุตรที่ใช้สอยทรัพย์ของมารดาบิดาจะต้องถูกฆ่าบุตรของพราหมณ์นั้นเกรงประชาทันจึงหมอบลงแทบเท้าของบิดาวิงวอนว่าขอคุณพ่อกรุณาให้ชีวิตแก่พวกผมเถิดโดยธรรมดาใจของพ่อย่อมมีความอ่อนโยนต่อบุตรพราหมณ์นั้นเกรงบุตรจะถูกประชาทันจึงขอร้องไว้ว่าท่านทั้งหลายอย่าให้บุตรของข้าพเจ้าต้องฉิบหายเสียเลยพวกเขาจักเลี้ยงดูข้าพเจ้าท่านใดนั้นมนุษย์ทั้งหลายจึงกล่าวกับบุตรของพราหมณ์นั้นว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหากพวกท่านไม่ประคับประคองบิดาของท่านให้ดีแล้วไซพวกเราจะฆ่าพวกท่านเสียบุตรเหล่านั้นกลัวแต่มรณภัยเชิญบิดาให้นั่งบนตังยกไปยังเรือนของพวกตนทาสรีระด้วยน้ำมันเล็บเปิดคนอินเดียนิยมทาตัวด้วยน้ำมันแม้มาบัดนี้ก็ยังนิยมทำกันอยู่เล็บปิดทาสีให้สะอาดใช้ของหอมชโลมแล้วเรียกหญิงผู้เป็นภรรยาของพวกตนมาสั่งว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้พวกเธอจงปฏิบัติบำรุงบิดาของเราถ้าพวกเธอประมาทบกพร่องพวกเราจะลงโทษพวกเธอพรามเท่านั้นได้อาหารดีนอนหลับสบายมีความสุขขึ้นร่วงไป 2-3 วันมีกำลังวังชาดีอินทรีย์เปล่งปลั่งขึ้นมองดูอัตภาพของตนแล้วคิดว่าสมบัตินี้เราได้เพราะอาศัยสมณะโคดมเขาถือเอาผ้าเนื้อดีคู่หนึ่งเพื่อเป็นบรรณาการแด่พระผู้มีพระภาคไปเฝ้าถวายผ้าคู่นั้นด้วยคำว่า
ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์เป็นพราหมณ์ย่อมแสวงหาทรัพย์ส่วนหนึ่งเพื่ออาจารย์พระองค์เป็นอาจารย์ของข้าพระองค์ขอพระองค์จงรับทรัพย์ส่วนของอาจารย์ไว้เถิดพระผู้มีพระภาครับผ้าผู้นั้นไว้แล้วเพื่ออนุเคราะห์เขาและทรงแสดงธรรมเมื่อจบเทศนาพราหมณ์นั้นปฏิญาณตนนับถือพระรัตนตรัยทูลถวายทัวพัดว่าทัวพัดหมายถึงอาหารประจำวันบุตรให้ทัวพัดแก่ข้าพระองค์4ที่ข้าพระองค์ขอถวายแก่พระองค์2ที่พระศาสดาตรัสอนุโมทนาในกุศลเจตนาของเขาแต่ตรัสว่าพระองค์มิได้อยู่ประจำที่จะต้องเสด็จไปโน้นบ้างนี้บ้างตามปรารถนาและตามความจำเป็นพราหมณ์ไปถึงเรือนสั่งบุตรทุกคนว่าเมื่อพระศาสดาเสด็จมาที่บ้านให้ถวายทัวพัด2ที่แก่พระองค์เพราะพระองค์เป็นเพื่อนของเขาและได้กล่าวถวายพระองค์ไว้แล้ววันรุ่งขึ้นพระศาสดาเสด็จไปบิณฑบาตยังประตูเรือนแห่งบุตรหัวปีของพราหมณ์ทรงได้รับการต้อนรับอย่างดีจากเจ้าของเรือนเขาถวายโภชนะอันประณีตแด่พระพุทธองค์พระผู้มีพระภาคได้เสด็จไปยังเรือนของบุตรพราหมณ์ทุกคนเรือนละวันพวกเขาได้ต้อนรับอย่างดีและถวายขาทิยะโภชนียาหารอันประณีตวันหนึ่งบุตรหัวปีของพราหมณ์ปรารภจะมีงานมงคลอย่างหนึ่งเขาถามบิดาว่าควรจะให้มงคลแก่ใครพราหมณ์ตอบว่าพระสมณะโคดมเป็นสหายของพ่อมิใช่หรือบุตรคนหัวปีจึงขอให้บิดานิมนต์พระพุทธองค์และภิกษุสงฆ์จำนวน500เพื่อเสวยและฉันที่เรือนของตนในวันรุ่งขึ้นวันรุ่งขึ้นพระศาสดาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์เสด็จไปยังบ้านของเขาเขานิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขให้นั่งในเรือนซึ่งฉาบด้วยโคไม้สดวงเล็บเปิดโคไม้สดหมายถึงขี้วัวใหม่ๆคนอินเดียไม่รังเกียจขี้วัวในงานมงคลเขาจะเอาขี้วัวมาฉาบทาบ้านเรือนด้วยขี้วัวบางบัดในงานมงคลสมรสเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะเดินผ่านทางที่เขาขาดที่เขาฉาบที่ขี้วัวไว้บางๆเป็นเกียรติยศเรื่องนี้คนอินเดียสมัยใหม่ได้เลิกไปนานแล้ววงเล็บปิดประกอบด้วยสันพาลังการแล้วอังคาดด้วยมัทุปายาตแค้นและขาธนิยะอันประณีตบุตรพราหมณ์ทั้ง4คนได้กราบทูลพระศาสดาในขณะเสวยอยู่ว่าพวกเขาได้ประคับประคองบำรุงบิดาด้วยดีตลอดมาโปรดทอดพระเนตรร่างกายของท่านบิดาเถิดพระศาสดาตรัสว่าท่านทั้งหลายทำชอบแล้วอันการเลี้ยงมารดาบิดานั้นโบราณกบัณฑิตทั้งหลายเคยประพฤติมาแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วตรัสมาตุคุปมาตุโปสกะนาคชาดกวงเล็บในเอกนิบาตโดยในว่าเพราะช้างนั้นจากไปต้นอ้อยช้างและไม้โมกมันจึงงอกขึ้นสวยเป็นต้นแต่แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระคาถาว่าธนปาลโกนามกุญชโรเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาพราหมณ์พร้อมทั้งบุตรและสะใภ้ได้ดำรงอยู่ในโสดาปัตติ